รมของพระพุทธเจ้าลงในความจริงได้ด้วยการพิสูจน์ของผู้ปฏิบัติสมกับที่พระองค์ทรงแสดงแก่กาลามชนในกาลามสูตรอย่าให้เชื่ออย่าเชื่อคือไม่เชื่อตามครูตามอาจารย์ตำหรับตำราไม่เชื่อตามบุคคลที่ควรเชื่อได้เป็นต้นธรรมที่กล่าวนี้หมายถึงธรรมที่จะพึงรู้จริงเห็นจริงจากภาคปฏิบัติเองมอบให้รู้จากภาคปฏิบัติจริงจากภาคปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ต้องการเอาความรู้ความจริงจากผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระศาสดาก็พระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์จะให้รู้จากพระองค์โดยให้มาเป็นความจริงของตัวเองต้องให้รู้จากตัวเองเพราะความจริงที่ตนรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยในธรรมนี้เป็นธรรมขั้นสูงเราไม่ให้เชื่อตามการตำหลักตำลาตามธรรมดาต้องเชื่อเชื่อครูเชื่ออาจารย์ต้องเชื่อมันทั่วไปแต่ต้องเมื่อจะเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์จริงกันจริงๆจากการปฏิบัติต้องให้จริงรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติของตนเท่านั้นที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิตโบอินดูหิท่านทรงหมายอย่างนี้เป็นธรรมขั้นสูงธรรมขั้นทั่วๆไปก็จำต้องเชื่อครูเชื่ออาจารย์แต่พอถึงขั้นปฏิบัติแล้วต้องเชื่อขึ้นด้วยความจริงของตัวเองที่เกิดขึ้นกับตนโดยการปฏิบัติของตนไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระสาวกองค์ใดร้อยทั้งร้อยพระองค์เองก็ทรงรู้ด้วยการปฏิบัติของพระองค์เองพระสาวกก็รู้ด้วยการรู้จริงด้วยการปฏิบัติของท่านเองทั้งนั้นไม่ยอมคือไม่ต้องการจากความรับรองของผู้ใดไม่ต้องการจากความเชื่อถือของผู้อื่นใดนอกจากความเชื่อตัวเองด้วยความจริงที่รู้ขึ้นกับตนเนื่องจากการปฏิบัติของตนเท่านั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงสำเร็จมาจากการพิสูจน์ของพระองค์ในภาคปฏิบัติก็ทรงทำหลายแง่หลายกระทงเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นและไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นมาก่อนด้วยแม้แต่คนเดียวรายเดียวพอที่จะมาแนะนำการวิธีดำเนินการให้พระพุทธเจ้าทรงทราบและจะทรงดำเนินตามนั้นเป็นเรื่องของพระองค์ทรงคิดค้นคว้าด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองทั้งนั้นจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองขณะที่รู้พระทรงปฏิบัติค้นคว้าเองโดยลำพังพระองค์ทั้งที่ไปศึกษาตามสำนักต่างๆเช่นดาบททั้งสองเป็นต้นนั่นก็ไม่ใช่ทางแห่งความรู้จริงเห็นจริงจึงทรงลดละวิธีการนั้นเสียและมาทรงอดพระกยาหารโดยที่ทรงมุ่งหวังจะตรัสรู้ธรรมด้วยการอดพระกยาหารเพียงอย่างเดียวไม่มีการประพฤติปฏิบัติอันถูกทางใดๆเคลือบแฝงเลยก็ไม่สำเร็จ
จึงได้ทรงเปลี่ยนแปลงจากวิธีการอดภักยาหารนั้นย้อนกลับมาสู่การเสวยภักยาหารและมีธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ถูกต้องเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อการตรัสรู้จริงๆคืออนาปานสติที่ทรงระลึกย้อนหลังในคราวที่ทรงพะเยาตอนที่พระราชบิดาทาไปเรียกนาขวัญพระองค์ทรงบำเพ็ญในขณะนั้นนั่นแหละเป็นคติอันดีที่พระองค์จะทรงนำมาเป็นวิธีการดำเนินเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายจึงได้ทรงบำเพ็ญด้วยอนาปานสติในคืนวันแรกที่จะแตกสรู้นั้นสรุปแล้วก็เรียกว่าพระองค์ทรงขนขวายด้วยพระองค์เองมีพระสติกำลังความสามารถเป็นไรก็ทุ่มเทลงเต็มความสามารถปฐมยามก็ทรงทราบเป็นธรรมประกอบคือระลึกชาติถอยหลังได้ย้อนหลังอดีตชาติของพระองค์เป็นมาอย่างไรอย่างไรได้แม้จะไม่เป็นภูมิแห่งศาสดาที่กำลังจะตรัสรู้อยู่แล้วก็ตามแต่ก็เป็นพยานที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นเป็นความรู้ขึ้นมาจากการปฏิบัติมัชฌิมยามก็ทรงรู้ปิตุปาตญาณคือความรู้ติในแก่ความเคลื่อนและความเกิดความตายของสัตว์ถ้าพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นพอถึงปัจฉิมยามก็ทรงตรัสรู้เป็นอาสวัคคยญาณเกิดขึ้นนี่ทรงบำเพ็ญอะไรที่เป็นรากฐานสำคัญให้ได้รู้ในธรรมทั้ง3ประเภทนี้ขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งประเภทสุดท้ายคืออาสวัคคยญาณทรงบำเพ็ญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เป็นพื้นฐานในเบื้องต้นจนพระจิตมีความสงบเยือกเย็นปราศจากความกังวลวุ่นวายที่จิตจะต้องสายแสออกแสวงหาอาหารอันเป็นวิสัยของกิเลสไม่มีความเพียงพอมาตั้งแต่ก่อนก็ระงับดับไปหมดเมื่อจิตใจมีความใสสะอาดก็เหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดสามารถรู้สิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นสิ่งที่เคยเป็นไปในจิตเป็นมาของจิตก็ทรงทราบย้อนหลังไปเช่นอุเพนิวาสานุสิญาณสตุปาตญาณเป็นผลที่พลอยได้ในการปฏิบัติโดยถือพระอนาปานสติเป็นรากฐานสำคัญเมื่อจิตมีถ้าจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วคนขนาดผู้ที่จะตรัสรู้ทำเป็นศาสดาสอนโลกอยู่แล้วทำไมจะนิ่งนอนใจไม่พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็ใช้ในขณะที่จิตละเอียดอยู่ในอนาปานสตินั่นแหละจิตสงบก็เรียกว่าสมุทัยสงบตัวความกระเพื่อมของจิตแต่ละขณะที่จะแสดงตามเรื่องของสมุทัยคือกิเลสก็ปรากฏขึ้นมาพระสติปัญญาซึ่งพร้อมที่จะพิจารณาหาความจริงทั้งหลายก็ต้องค้นคว้ากันในเวลานั้นเมื่ออวิชชาปฏิยาสังขาราสังขาราปฏิยาวิญญาณังเป็นแถวเป็นแนวไปนี่เป็นอาการของอวิชชาที่ท่านบรรยายไปนี้ไม่ใช่วิธีการ
ละอวิชชาเป็นเพียงอาการของอวิชชาท่านเล่าตามอาการเขียนไว้ตามอาการของการพิจารณาอวิชชาและดับอวิชชาเท่านั้นไม่ใช่วิธีการถอดถอนอวิชชาและดับอวิชชาวิธีการของการถอดถอนอวิชชาที่กิเลสต่างๆซึ่งเป็นบริษัทบริวารของอวิชชาตลอดถึงการข้ามอวิชชาให้จมลงพื้นแห่งสมมุติทั้งมวลเหลือแต่พระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นเป็นพระสติปัญญาต่างหากที่ทรงพิจารณาเทียบเคียงให้ได้สัดได้ส่วนทุกแง่ทุกมุมนี่วิธีการแห่งการดับอวิชชาคือพระสติปัญญาดับด้วยพระสติปัญญาเมื่อทรงดับกิเลสมีอวิชชาเป็นสำคัญโดยสิ้นเชิงแล้วจึงทรงแสดงอาการของอวิชชาตั้งแต่อวิชชาขึ้นมาเป็นลำดับอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอวิชชาทำไมเกิดสังขารสังขารเกิดยืนยันก็ว่าต่อกันไปเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจะไปพิจารณาให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงขึ้นอยู่กับการพิสูจน์คือปฏิบัติด้วยตัวเองเป็นของสำคัญดังองค์พระศาสดาที่ทรงเคยเป็นศาสดามาก่อนพวกเราทั้งหลายและประทานพระโอวาทไว้พระองค์ทรงพิสูจน์ด้วยการค้นคว้าพินิจพิจารณาที่เรียกว่าภาคปฏิบัติจนได้รู้แจ้งเห็นจริงหรือรู้แจ้งแทงตลอดโดยจะทำทั้งหลายอวิชชาก็ดับไปให้จริงมาแจ้งเรื่องอวิชชาไว้ว่าอาการของมันเป็นอย่างนั้นนี่ทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าสมุทโยโหติในเบื้องต้นของอวิชชานี้คืออวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขารปัจจยาวิญญาณเลื่อยไปจนกระทั่งถึงเอวเมตตาเกวรัสสาดุขขันธัสสะสมุทโยโหติเหล่านี้เป็นอวิชชาเป็นสมุทัยทั้งนั้นสมุทโยโหติเป็นสมุทัยแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลเมื่ออวิชชาดับอวิชชายตเววะเสสวิรารานิโรธถาสร้างฆารานิโรธสร้างฆารานิโรธถาวิญญาณานิโรธจนกระทั่งถึงนิโรธชันติเมื่ออวิชชาดับอันนั้นก็ดับไปพร้อมๆกันอันว่าก็เหมือนอย่างต้นไม้เมื่อมันยังรากแก้วและรากฝอยขึ้นมาเป็นต้นแล้วมันทำไมมันจะไม่แตกแขนงออกไปล่ะต้องแตกไปโดยลำดับนั้นก็แตกอันนี้ก็แตกไปโดยลำดับของมันพอถอนมันขึ้นจากดินเท่านั้นทุกอวัยวะของต้นไม้นั้นก็ดับไปพร้อมๆกันหมดเพราะการถอนมันเป็นประโยคสำคัญนั้นเท่านั้นนี่ท่านเล่าอาการอย่างนี้ต่างหากแต่วิธีการถอนนั้นถอนอย่างไรพิจารณาอวิชชาสำหรับพวกเราที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นท่านถึงสอนให้พิจารณาอย่างไปตามความจำเป็นของจิตตั้งแต่เพื่อความสงบด้วยวิธีการต่างๆในด้านสมถะภาวนาแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าตรุณะวิปัสสนาวิปัสสนาอ่อนๆไปตามขั้นของสมาธิแล้วก็ค่อยกว้างขวางออกไปแยกคายออกไปเข้าใจไปเรื่อยๆถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายมาเรื่อยๆจนกระทั่งวงแคบเข้ามาเพราะข้างนอกก็ได้พิจารณาแล้วรูปไม่ว่ารูปประเภทใดก็ได้พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของคนมีกิเลสที่สุดก็คือรูปตรงกันข้ามรูปหญิงรูปชายแยกแยะพิจารณาไปในธรรมซึ่งเป็นแง่ที่จะเป็นคู่ปรับต่อกันได้แก่พิจารณาปฏิกูล
อสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามซึ่งเป็นหลักความจริงประจำร่างกายของคนเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ประเภทต่างๆให้น่าให้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆซากๆจนเป็นที่เข้าใจเห็นได้ชัดซึ้งภายในใจเมื่อได้ซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่แล้วการพิจารณาเหล่านี้ก็หมดปัญหาไปเองเพราะจิตใจได้อิ่มตัวเชื่อความจริงแล้วว่า 1. เป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลจริง 2. เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงไม่ควรจะยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจมาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งภายในร่างกายเราก็มีลักษณะเช่นเดียวนั้นไม่ผิดจากกันแม้แต่น้อยสิ่งนั้นก็เป็นเหมือนสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหมือนสิ่งนั้นต่างอันต่างเป็นอสุภะอสุภังเป็นของปฏิกูลโสโครกด้วยกันเรายังจะมังงมเอาฝืนความจริงของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราก็เข้ากับเราไปโกยเอามูดเอาคูดอยู่ในส้วมในฐานขึ้นมาขยี้ขยำสูดดมหรือดื่มสิ่งนั่นเองนั่นก็เมื่อเห็นชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างนั้นแล้วจิตจะไปยึดได้อย่างไรถือได้อย่างไรนี่คือความซึ้งของใจเพราะการพิจารณาทำซ้ำซักซากจนเป็นที่เข้าใจจิตก็ปล่อยวางนี่อุบายวิธีการพิจารณาอวิชชาแขนงของอวิชชาบริษัทบริวารของอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสทั้งหมดมันก็เกี่ยวโยงกับตัวอวิชชาแต่ยังไม่สามารถพิจารณาเข้าถึงองค์กษัตริย์วัฏจักรได้ก็ต้องถากถางเข้าไปถากถางเข้าไปจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ทั้งรูปนอกรูปในขันนอกขันในเฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีทางสงสัยดูเมื่อไรก็ซึ้งอยู่อย่างนั้นตามความจริงไม่ปีนเปียวทำไม่ดื้อดึงไม่ฝ่าฝืนคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอสุภังหรือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน้อมไปทางอสุภะก็ซึ้งว่าเป็นความจริงปฏิกูลโสโครกประการต่างๆทั้งเขาทั้งเราเป็นเหมือนกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครจิตได้ทราบซึ้งไม่ปีนเกลียวกับธรรมถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ว่ามันเป็นปฏิกูลมันยังแปรของมันไปอีกแปรไปจนสุดขีดแห่งความปฏิกูลลงถึงความเป็นธาตุเดิมของมันรู้ซึ้งไปตามนั้นแล้วจิตมันจะไปยึดไปถืออะไรดินทั้งแผ่นน้ำทั้งบึงทั้งหนองดูทุกแห่งทุกหนมีแต่น้ำในตัวเราก็น้ำก็ทราบแล้วว่าน้ำแล้วยังจะฝืนไปยึดว่าน้ำนี่เป็นเราเป็นของเราได้ยังไงลมก็คือลมหายใจเป็นต้นมันก็ลมก็เป็นลมอยู่อย่างนี้ข้างนอกก็เป็นลมข้างในก็เป็นลมแล้วเอาลมมาเป็นเราเป็นของเราไปรักชอบหลงงมงายในลมได้ยังไงไฟนะเห็นกันอยู่ไฟเป็นไงธาตุไฟนี่แหละถ้าซึ้งแล้วมันก็ลงถึงความจริงทุกอย่างดินก็ลงถึงดินอย่างเต็มภูมิของจิตน้ำก็ลงถึงน้ำลงถึงลมถึงไฟเต็มที่ด้วยความทราบซึ้งไม่มีทางสงสัยไม่ต้องบอกเรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถอนตัวเข้ามาทันทีทันใดเมื่อพอแล้วพอตัวแล้วนั่นนี่การกวาดต้อนกิเลสเข้ามาหรือการปราบปรามกิเลสถอดถอนกิเลสถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความภาคเพียรจนเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นตามความจริงเรียกว่าอจนะศรัทธาหาความโยกคลอนไม่ได้ถ้าลงได้เชื่อตามหลักปฏิบัติโดยทางสติปัญญาแล้วจะได้รับความซึ้งใจถึงความจริงแห่งธรรมหาที่ค้านธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้
เมื่อจิตไม่ค้านธรรมจิตก็มีความสะดวกสบายไม่ก่อภัยเผาหล่นตัวเองจิตที่ค้านหลักธรรมคือความจริงนั่นแหละเป็นจิตที่ก่อฟืนก่อไฟหรือก่อภัยมาทำลายตัวเองท่านจึงสอนอย่างนี้มีวิธีการกับเล่าเรื่องความเป็นไปของกิเลสของอวิชชากับวิธีการปฏิบัติต่อกิเลสต่ออวิชชานั้นต่างกันอย่างนี้ถึงเรื่องเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งสุขทุกข์อุเบกขาเวทนาในรูปประขันเป็นสำคัญในขั้นนี้ต้องถืออันนี้เป็นสำคัญกว่าจิตเวทนาเมื่อเข้าใจทุกขเวทนาสุขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาในอย่างชัดเจนระหว่างรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์ที่มันเข้าเกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวโยงกันด้วยความสำคัญมั่นหมายของเรานี่แหละมันแยกกันออกได้ยากการแพ้ก็แพ้กันตรงนี้เวลานั่งภาวนานานเจ็บปวดขึ้นมามากไม่สามารถที่แยกแยะทุกขเวทนาที่แทรกกันอยู่ในรูปขันธ์หรือเวทนาขันธ์ทุกขเวทนาขันธ์แทรกหรือกลมกลืนกันอยู่กับรูปขันธ์ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นกลมกลืนกันอยู่ในเนื้อหรือในหนังในเอ็นในกระดูกท่อนใดชิ้นใดก็ตามมันจะถือว่านั้นเป็นเราเป็นของเราและนั้นเราเป็นทุกข์นั่นตรงนั้นของเราเป็นทุกข์ตรงนี้ของเราเป็นทุกข์เลยกลายเป็นเราเป็นทุกข์ขึ้นมานี่เรื่องของกิเลสมันแทรกอยู่อย่างนี้จึงต้องได้พิจารณาแยกตามหลักของสติปัญญาไม่ต้องวาดภาพไม่ต้องคาดต้องหมายลงตามความจริงเลยทุกข์เป็นยังไงก็พิจารณาตามเรื่องของทุกข์ที่มันเป็นอยู่กับอวัยวะส่วนใดแยกดูอวัยวะส่วนนั้นให้ชัดเจนและแยกดูทุกขเวทนาที่มันแทรกสิงอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นอีกให้ชัดเจนเหมือนกันจนเป็นที่เข้าใจแล้วมันก็แยกกันเองสุดท้ายมันก็วิ่งเข้ามาหาจิตเป็นกระแสของจิตที่ออกไปสำคัญมันหมายโดยไม่รู้สึกตัวพอเข้าใจในเงื่อนทั้งสองนี้แล้วมันก็เข้ามาสู่ใจใจก็เลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาด้วยกันทุกขเวทนามันก็ดับได้การพิจารณานี่แหละคือการพิสูจน์หาความจริงการพิจารณาหาความจริงด้วยภาคปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นความจริงขึ้นมาจากภาคปฏิบัติโดยไม่สงสัยดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกอย่างจากภาคปฏิบัติทั้งหมดไม่มีภาคแห่งความจดจำที่จะนำมาสอนโลกเลยนี่แต่เหตุก็เป็นภาคปฏิบัติของพระองค์ทรงได้ปฏิบัติมาแล้วผลก็เป็นภาคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ทรงได้รู้เห็นมาแล้วอย่างเต็มพระทัยนำมาสั่งสอนโลกด้วยการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วทั้งเหตุทั้งผลซึ่งเป็นธรรมความจริงล้วนล้วนนี่เราผู้ที่จะพิจารณาให้เห็นความจริงสำหรับตัวของเราเองก็ต้องพิจารณาดังที่ว่านี่เป็นภาคปฏิบัติสัญญานี่สำคัญมันแทรกได้อย่างละเอียดละออมากเหมือนกับกระดาษจึ่งแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปโดยเราไม่รู้สึกในอาการแห่งขันทั้งห้านี้ขณะใดที่เหมาะสมถนัดกับขันใดจะพิจารณาขันใดถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาขันนี้แล้วต้องต่อแต่ขันนั้นต่อนั้นมันกลายเป็นเรื่องโครงการไปไม่ใช่โครงปฏิบัติโครงปฏิบัติต้องลงในหลักปัจจุบันธรรมถนัดในขันใดพิจารณาขันนั้นแล้วมันกระจายไปถึงกันหมดเพราะมันเกี่ยวโยงกันอยู่ทั้งตัวแยกออกเป็นอาการอาการเรียกว่าขันว่าขันว่าหมวดว่าหมวดว่ากองเฉยๆความจริงก็มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละสังขารก็มีแต่ปรุงเป็นเรื่องสติปัญญาไม่มาปรุงหลอกตนเองเพราะปัญญาก็เป็นสังขารสังขารเป็นได้ทั้งสมุทัยเป็นได้ทั้งมรรคสังขารที่ปรุงในทางผิดก็เป็นสมุทัยปรุงในทางถูกก็เป็น
มรรคคือสติปัญญานี่แล้วเอาเพียงแค่นี้ไม่ต้องเอามากเพียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอยู่กับขันธ์ห้านี้พอทราบนี่แล้วมันก็เข้าสู่ภายในใจอีกสุขเวทนาภายในใจทุกขเวทนาภายในใจอันเป็นส่วนละเอียดตามขั้นภูมิของจิตของธรรมซึ่งมีอยู่กับใจด้วยกันนั่นแหละก็พิจารณาโดยทางปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุขมันเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสุขนี้คือสุขเวทนาทุกข์นี้คือทุกขเวทนามีอยู่ทั้งภายในใจและในร่างกายเหมือนกันเมื่อจิตได้พิสูจน์รู้แจ้งเห็นจริงตามขันธ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสจะไปซุ่มซ่อนอยู่กับขันธ์ใดความลุ่มหลงความยึดถืออันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นจะซุ่มซ่อนแทรกซึมอยู่ในขันธ์ใดไม่มีเพราะสติปัญญาตีตะล่ำเข้าไปหมดแล้วคลี่คลายดูหมดมีแต่เรื่องของขันธ์สักแต่ว่าขันธ์ขันใดก็สักแต่ว่าขันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารูปก็สักแต่ว่ารูปประขันเช่นร่างกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็สักแต่ว่าอาการซึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปสัญญาก็เป็นเพียงอาการของจิตที่แทรกซึมออกไปสังขารคือความคิดที่ปรุงขึ้นทั้งดีทั้งชั่วแล้วดับไปผลสุดท้ายก็มีแต่ความเกิดความดับเท่านั้นหาสาระแก่นสารกับสิ่งใดไม่ได้ตั้งถึงวิญญาณสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ดับไปพร้อมกับความสัมผัสสัมพันธ์นี่แหละวิธีการทำลายกิเลสกิ่งก้านสาขาของวิชาไปจากความหลงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไปจากความหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละไม่ไปจากไหนนี่เป็นสถานที่หรือเป็นทำเลหาอยู่หากินเป็นทำเลปกครองเป็นทำเลยึดถือของอวิชชาเพราะมีบริวารมากสถานที่กว้างขวางมากเมื่อได้ถูกตีต้อนเข้ามาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วก็จะรวมตัวเข้ามาดังที่กล่าวนี้จนไม่มีที่เกาะจะไปเกาะรูปก็ทราบชัดแล้วด้วยปัญญาโดยทางพิจารณามาแล้วเนี่ยเวทนาจะเป็นเวทนาไหนมันก็คือเวทนาอยู่ดีๆรู้แล้วสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันก็สักแต่อาการดังที่กล่าวมาแล้วซึ้งด้วยเพราะการพิจารณาของเราหมดความติดใจหมดความยึดความถือหมดกังวลทีนี้กังวลความกังวลก็เกิดขึ้นจากความยึดความยึดก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความกังวลก็แทรกเข้าไปอีกเป็นกิเลสประเภทหนึ่งสุดท้ายก็คือความทุกข์รวมตัวแล้วมาเป็นความทุกข์แก่จิตใจเองเมื่อจิตใจได้พิจารณาลงไปโดยทางสติปัญญาให้แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วถอนออกก็เหมือนกันกับเราถอดเชี่ยนถอดน้ำออกจากตัวของเรานั่นแหละสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตจิตก็เป็นสนามรบระหว่างกิเลสกับธรรมคือมัชฌิมาหรือว่าสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่นั่นจิตนั้นไม่กว้างขวางมีเพียงความรู้และแสดงอาการแห่งสังขารที่แสดงขึ้นเท่านั้นแล้วดับไปเพราะจิตไม่หยุดสังขารทั้งมวลแล้วรู้เท่าแล้วเป็นแต่ยังไงมันก็ต้องมีอาการของมันแสดงขึ้นเพราะสมุทัยมันอยู่ภายในจิตใจต้องแสดงออกมาไม่ยืดยาวก็ขอให้ทราบคือไม่กว้างขวางออกไปภายนอกเหมือนแต่ก่อนก็พอทราบได้ว่าสังขารนี่ปรุงมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุปรุงขึ้นมาให้เกิดดีเกิดชั่วให้เกิดรักเกิดชังเกิดความยินดี
มันตลบทบทวนกันอยู่นั้นคลี่คลายกันอยู่ที่นั้นคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันอยู่ที่นั้นฟันกันอยู่ที่นั้นผลสุดท้ายมันก็ทนไม่ไหวกิเลสทั้งมวลที่จุ่มซ่อนอยู่ภายในจิตโดยถือจิตเป็นอุโมงค์ถือจิตเป็นเกาะกำบังก็ถูกทำลายซะหมดโดยสิ้นเชิงเมื่ออวิชชาปัจจยาสังขาราดับไปแล้วมันก็เป็นนิรุตชันติเท่านั้นเองว่าไงเมื่ออวิชชาดับไม่มีเหลือแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสังขาราก็มันก็สังขารก็เป็นสังขารล้วนๆเสียคือขันธ์ล้วนๆรูปก็คืออวิชชาหมดไปแล้วปัจจยานั่นหมายถึงความเป็นปัจจัยต่อกันหรือเป็นเครื่องหนุนกันไปให้เกิดสังขารสังขารประเภทนี้ก็หมดไปเสียเพราะไม่มีอวิชชาเป็นเครื่องหนุนเป็นปัจจัยวิญญาณความรับทราบก็ไม่ได้รับทราบเพื่อเป็นกิเลสตัณหาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังไปสัมผัสสัมพันธ์เรื่องนามรูปหรืออะไรก็ตามจะให้เกิดนามรูปมันก็เกิดไม่ได้เพราะวิชามันดับแล้วจะอะไรมาเกิดสารายตนะความสัมผัสสัมพันธ์เลื่อนจะให้เกิดเวทนาจะให้เกิดตัณหามันเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีเชื้อที่จะพาให้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาให้เกิดภพเกิดชาติจนมันสาราโชกับไปเยวดุขดวงมนุสปายาสนะคืออยู่ฆ่าดังท่านมาไม่มีเพราะอวิชชายตเววะเสสวิรากานิโรธาสร้างฆารานิโรโธเป็นต้นนี่ดับไปจากนี้แล้วดับไปตลอดสายเลยมันก็ดับพร้อมๆกันนั่นแหละท่านหากแยกออกไปเฉยๆเป็นอาการเราอยากเข้าใจว่าเมื่อนี้ดับแล้วอันนั้นจึงจะดับอันนั้นจึงจะดับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นความเข้าใจผิดเรื่องความจดความจำจากการศึกษาเราเรียนนั้นยอมรับว่าต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเข้าใจว่าจะต้องดับไปโดยลำดับหรือเกิดขึ้นต่อกันไปเป็นลูกโซ่ไปโดยลำดับหนักมันอยู่ในด้วยกันนั่นแหละแต่แยกเป็นอาการออกไปเวลาดับก็เหมือนกันพอนี้ดับแล้วอะไรแล้วมันก็ดับด้วยกันหมดเหมือนอย่างต้นไม้ที่ถอนรากมันขึ้นมาแล้วนั่นแล้วอะไรมันดับก่อนดับหลังถึงเราก็พอทราบมันเฉยมันก็ดับไปพร้อมๆกันแหละกิ่งมันก็ดับกิ่งมันก็ห่อเหี่ยวไปแล้วก็ใบมันก็เหมือนกันแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปด้วยกันพร้อมๆกันนั่นเองตั้งแต่รากแก่หลอกปล่อยขึ้นมาไม่มีอะไรจะตายก่อนตายหลังเลยมันตายพร้อมๆกันไปโดยลำดับนอกจากวัตถุใดที่อยากกว่ากันนั้นก็ไปเช่ากันหน่อยแต่มันก็ไปด้วยกันแต่ช้าเร็วๆมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละนี่กิเลสตัณหาสภาวะเขาเหมือนการอวิชชาปัจจยาสร้างขราดับไปพร้อมๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือนี่ภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเป็นความจริงขึ้นมาให้หายสงสัยแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะต้องเป็นขึ้นจากด้านปฏิบัติความจำพอเป็นแบบแกนแผนผังเท่านั้นความจริงเป็นสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพ่ออย่างยิ่งศีลสมาธิพวกสมาธิพวกปัญญานี่เป็นธรรมสำคัญมากต่อกิเลสประเภทต่างๆเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนั้นเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับข้าศึกศัตรูเราเองกับกิเลสนั้นเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสนับสนุนที่เราจะนำเครื่องมือนี้เข้าต่อสู้กับกิเลสผู้ที่จะวินิจฉัยใคร่ควรหรือให้รู้จริงเห็นจริงตามความหมายแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งอย่างละเอียดจะต้องทราบทางภาคปฏิบัติยังคำจำมานั้นทำให้ทราบไม่ได้มันเป็นความจำมันไม่เป็นความจริงอาจจะเทียบแล้วก็เหมือนอย่างคนนี้ก็เรียนวิชาทหารวิชารบคนนั้นก็เรียนวิชารบเหมือนกันแต่คนหนึ่งได้ออกสู่แนวรบ
มาอย่างช่ำชองอย่างโชคชนชีวิตรอดตายค่อยเหลือมาในระหว่างคนทั้งสองนี้ใครจะมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้ารู้จักเหตุผลต้นตายความหนักเบาต่อการต่อสู้ในสงครามนั้นได้ดีกว่ากันตลอดถึงเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในสงครามนั้นต่อศัตรูทั้งหลายนั้นซึ่งมีประเภทต่างๆเครื่องมือเขาก็มีเครื่องมือเราก็มีผู้เรียนผู้มีหลักเรียนหลักวิชาการเฉยๆจะไม่มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าไม่มีความสามารถอาจฐานไม่มีความคล่องตัวไม่มีความทำเนียบชำนาญเหมือนผู้ที่เคยเข้าแนวรบมาแล้วผู้นั้นเป็นผู้ที่เห็นความจริงแล้วด้วยตัวเองนั่นแหละคือภาคปฏิบัติเข้าแนวสู่แนวรบเป็นภาคปฏิบัติตามหลักวิชารบแล้วนะผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้เหตุได้ผลได้ความเข้าใจจากการรบมาเต็มภูมิใจของตนเองผิดกับผู้ที่สักแต่ว่าเรียนวิชารบแต่ไม่ได้เข้าแนวรบนี่เป็นได้ไงการเรียนก็เป็นเหมือนกับเรียนวิชารบเราเรียนปริญญาแต่เราไม่ได้เข้าแนวรบคือไม่ได้ปฏิบัติดูจึงไม่รู้ความลึกตื้นหนาบางของธรรมที่ท่านแสดงไว้ตีความหมายไปไหนด้วยความจำเป็นความผิดไปทั้งหมดผิดกันมากทีเดียวกับภาคปฏิบัติการปฏิบัติด้วยตนเองพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติโดยถือหลักปริยัติเป็นเข็มทิศทางเดินนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีสติปัญญาเป็นต้นมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสประเภทต่างๆอ้าวกิเลสประเภทไหนมีความหนักเบาแค่ไหนเช่นราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นโลภะเวลาเกิดขึ้นโทความโทสะเวลาเกิดขึ้นจะควรปราบปรามมันด้วยวิธีใดนักปฏิบัติต้องทราบเวลามันเกิดขึ้นมากจะเป็นกิเลสประเภทใดเราจะต่อสู้กับกิเลสประเภทที่นั้นซึ่งกำลังแสดงตัวขึ้นมากๆนั้นด้วยวิธีการขนาดไหนต้องเอาให้หนักมือเพราะกิเลสประเภทนี้รุนแรงมากขณะนี้รุนแรงมากเราจะใช้ความอ่อนแอไม่ได้สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีมากน้อยเพียงไรจะต้องทุ่มเทลงถึงเหตุถึงผลถึงพิษถึงขิงถึงความจริงเต็มตัวจึงจะได้ชัยชนะจากการปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆลงได้เนี่ยเมื่อการทำอยู่ทุกวันปฏิบัติอยู่ทุกวันก็เท่ากับเราเข้าแนวรบอยู่ทุกวันจะต้องเจอกับแง่งอนต่างๆของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตทุกระยะเวลาและมีการต่อสู้รบฟันหั่นแหลกกันอยู่ภายในใจของตนด้วยการปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญอยู่ตลอดไปเราก็ยิ่งมีความชำนิชำนาญในภาคปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งเป็นความจริงให้เห็นประจักษ์ใจหายสงสัยไปโดยลำดับลำดับตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นไปได้ดังที่จะอธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาคปฏิบัติที่ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานภาคปฏิบัติต่ออวิชชาจริงปฏิบัติอย่างไรก็ได้อธิบายให้ฟังให้ผ่านไปแล้วนั่นแหละคือภาคปฏิบัติภาคเข้าสู่สงครามต่อสู้กับศัตรูด้วยเครื่องมืออันทันสมัยมีสติปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาเป็นยอดแห่งเครื่องแห่งธรรมที่ทันสมัยจึงปราบกิเลสมัตตจักได้แจกวิชาให้สิ้นซากลงไปภายในจิตใจได้แล้วเป็นความจริงขึ้นมาอย่างเต็มดวงใจที่กิเลสหลุดพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นใจที่ทรงความจริงไว้อย่างเต็มส่วนเป็นของอัศจรรย์อย่างเต็มที่นั่นแหละความจริงเต็มที่อยู่ในนั้นและทราบทั้งเหตุที่เคยดำเนินมาหนักเบามากน้อยเพียงไรกับกิเลสประเภทต่างๆที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาความหมายขนาดไหนของมัชฌิมาคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบความหมายของมัชฌิมาได้เป็นอย่างดีด้วยการนำมัชฌิมานี้เข้าต่อสู้กับกิเลสกิเลสประเภทไหนมีความรุนแรงขนาดไหนมัชฌิมาจะต้องใช้ความรุนแรงขนาดไหนถึงจะพอกัน
หรือเหนือกิเลสไปได้โดยลำดับผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบได้เพราะทำเองปฏิบัติเองเข้าสู่แนวรบเองจนกระทั่งกิเลสหมอบราบไปโดยลำดับลำดับเพราะมัชฌิมาประเภทที่ทันสมัยกับกิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสเรียบราบเหลือแต่ชัยชนะเต็มภูมินี่คือผู้ช่ำชองในแนวรบด้วยการปฏิบัติผู้นี้แลเป็นผู้ทรงความจริงไว้ได้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มอัดเต็มธรรมไม่สงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นว่ามีความหมายแค่ไหนมั่งเข้าใจได้เป็นอย่างไม่เพียงจะสักจะว่าเข้าใจว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางมันกลางขนาดไหนมันจึงพอดีกับคำว่ามัชฌิมานี้แยกมัชฌิมาคือศีลมีศีลสมาธิปัญญานี่เป็นต้นนี้ไปต่อสู้ของเทศลองดูสิถ้าเราอยากจะทราบว่ามัชฌิมานี่มีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนมันก็ทราบกันได้เองเพียงว่ามัชฌิมาเดินทางสายกลางเฉยๆอย่างนั้นมันไม่ได้เหตุได้ผลอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรกับทราบความหมายเพียงเท่านั้นแต่มันเกิดผลเกิดประโยชน์เพราะนำมัชฌิมานี้ออกสู่แนวรบต่อสู้กับกิเลสด้วยตนเองนั่นแหละจึงจะเห็นความจริงขึ้นมาภายในตัวเองแล้วหายสงสัยทั้งคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาทั้งกิเลสทุกประเภทที่ได้ถูกปราบด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วจะสงสัยไปที่ไหนนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับการปฏิบัติของเรานี้เราอย่าไปคาดไปหมายให้เสียเวลาความจริงมีอยู่กับเราทุกคนให้นำธรรมนั้นเข้ามาประยุกต์กันกับกิเลสซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งของมันให้ทันเหตุการณ์แล้วจะทราบความจริงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เช่นนั้นก็จะแบกตั้งแต่ความจำสัญญาอารมณ์รูปะมันต้องผิดอะไรกับโลกทั่วไปพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้แบกสัญญาอารมณ์พระสาวกไม่ใช่ผู้แบกสัญญาอารมณ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความจริงอย่างพระสัจเราก็ต้องพยายามอยากเห็นความจริงมีอยู่กับหัวใจดวงนี้แหละไม่อยู่ที่ไหนแหละอยู่ที่ตรงนี้เวลานี้มันไม่ประเสริฐก็เพราะสิ่งจอมปลอมสิ่งสกปรกโรครุงรังสิ่งต่ำช้าเลวซ้ำทั้งหลายครอบหัวใจอยู่เท่านั้นเมื่อชำระสาสางหรือฟาดฟันอันนี้ออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราแล้วจิตไม่ต้องบอกถึงเรื่องความดีดตัวขึ้นมานั่นต้องดีดขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งดีดขึ้นมาเป็นอิสระเต็มที่เต็มดวงกลายเป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงขึ้นที่ใจทรงไว้ซึ่งความจริงเต็มส่วนหายสงสัยทั้งอดีตที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรทั้งอนาคตว่าจะไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนอีกไม่ว่าจะอนาคตดังเกิดดังตายอนาคตของขณะต่อไปนั้นวันพรุ่งนี้มรืนเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่มีสงสัยปัจจุบันก็รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างรอบอยู่ในหลักปัจจุบันนี้หมดแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยเพราะอดีตหรืออนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี้เป็นตัวสงสัยได้ตัดหรือได้ทำลายตัวสงสัยธรรมชาติที่สงสัยอยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วแล้วอดีตจะไปสงสัยมันอะไรเมื่อปัจจุบันพร้อมแล้วรู้รอบแล้วจะไปสงสัยอดีตหาประโยชน์อะไรสงสัยอนาคตหาประโยชน์อะไรเพราะปัจจุบันนี้เต็มสัดเต็มส่วนแล้วด้วยความจริงยืนยันกันอยู่กับนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้อยู่ที่ใจนี้แล้วว่ารอบแล้วพร้อมแล้วหรือพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่หิวไม่เอื้องนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติจะปรากฏขึ้นที่จิตนี้ขอให้ทุกท่านได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหรือถอนตนออกจากทุกข์อย่าไปคำนึงว่าความยากความลำบากให้เห็นว่าพิษของกิเลสนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทรมานสัตว์โลกให้ได้รับความยากความลำบากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรไม่ได้ทำโลกให้ล่มจมไม่ได้ทำเราให้ล่มจมที่ไหนเราจะเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนไปที่ไหนมัน
ก็เป็นการเสริมกิเลสอย่างสิคล้อยตามกิเลสหลงกลมายาของกิเลสที่เวลาจะประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนออกให้พ้นออกจากทุกข์กลายเป็นความลำบากลำบนหรือเห็นว่าเป็นความลำบากลำบนไปเสียก็คือเราหลงกลมายาของกิเลสทั้งๆที่จะฆ่ากิเลสเมื่อหลงกลมายาของมันอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะฆ่ามันได้อย่างไรนอกจากมันจะฆ่าเราทรมานเราเท่านั้นถ้าต่อไปนี้ไปท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟัง